มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขแห่เรือหลวงพ่อโสธรวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปี2567โดยพิธีแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรปีที่134โดยขบวนเรือจาก11อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราและเรือจากวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำขบวนเรือหลวงพ่อโสธรทางนี้มีประชาชนจะมากต่างเข้ามาชมพิธีแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำนะคะหลายคนต่างโฟกัสเลขของเรือแห่หลวงพ่อโสธรตามความเชื่อนะคะซึ่งที่ผ่านมาจะออกรางวัลตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายครั้งค่ะโดยเลขที่ปรากฏข้างเรือก็คือ4660000169ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ